ร่วมไขความจริงทำไมค่าไฟฟ้าถึงแพงอดีตส.ส.วัชระเพชรทองจับมือธรรมยุทธสุทธิวิชาอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนักถกเรื่องค่าไฟฟ้าแพงสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ร้านคาเฟ่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีภายใต้ชื่อจิบกาแฟฟังความจริงวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องค่าไฟฟ้าทำไมถึงแพงไข่พ่นโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวัชรัตน์เพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายธรรมยุทธสุทธิวิชาอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการถกเรื่องนี้ซึ่งมีการระบุว่าการออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้เพราะไม่เห็นด้วยกับค่าไฟที่แพงขึ้นและการยุบโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2โรงจึงต้องการแสดงเจตนารมณ์และเรียกร้องให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง2โรงน้องประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าไฟแพงและการยุบโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี2โรงจำนวน 1,400 เมกะวัตต์ของกระทรวงพลังงานพวกเราซึ่งเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนเล็กๆ เรามาสามัคคีกันเพื่อเรียกร้องให้ค่าไฟลดราคาลงมาและเรียกร้องให้โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี2โรงได้สร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของคนภาคใต้ทั้ง14จังหวัด10ล้านคนครูสู้นายธรรมยุทธกล่าวถึงสาเหตุค่าไฟฟ้าแพงว่ามาจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยถ้าปล่อยให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานปล่อยปละละเลยค่าไฟฟ้าจะพุ่งสูงกว่านี้ทั้งนี้ในส่วนของภาคใต้ขณะนี้ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชนะจังหวัดสงขลาหล่อเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภาคใต้ตอนล่างถ้าขาดก็จะซื้อจากประเทศมาเลเซียส่วนภาคใต้ตอนบนใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนราชประภาและโรงไฟฟ้าในส่วนใต้ตอนบนแต่ตอนนี้ภาคใต้ยังขาดพลังงานไฟฟ้า600เมกะวัตต์ต้องซื้อจากภาคกลางคือโรงไฟฟ้าสวนพึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ธานีขณะที่นายวัชระกล่าวว่าเห็นด้วยที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ไม่ควรที่จะยุบโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งไม่ควรโยกย้ายไปที่อื่นหรือไปสร้างที่อื่นโดยขณะนี้ตนมองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสอบไปในทางผิดชอบตนได้ยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบประเด็นนี้แล้วคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตั้งคณะอนุไต่สวนกรณีค่าไฟแพงและการยุบโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีให้กับพลตำรวจวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.และคณะกรรมการปปช.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นแถลงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงให้กับปปช.และได้อ้างพยานบุคคลที่จะไปให้การกับปปช.โดยได้บอกในโดยรายละเอียดในหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว